ในชีวิตการเรียนของพวกเราเนี่ยนะครับน่าจะเคยผ่านข้อสอบอะไรมาเยอะเนอะพี่ก็เหมือนกันนะครับแต่เชื่อไหมว่าตลอดชีวิตการเรียนของพี่เนี่ยมีหนึ่งข้อสอบหนึ่งข้อนะครับที่ยังคงฝังใจและยังคงติดตึงใจมาถึงทุกวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันให้พวกเราทราบในสกู๊ปวันนี้นะครับข้อสอบนี้พี่ได้เรียนรู้จากมันเนี่ยนะครับตอนสมัยที่เรียนวิศวะจุฬานะครับอาจารย์ท่านที่ออกแบบข้อสอบเนี่ยชื่อดร.วรพัฒน์ผู้เจริญซึ่งอดีตท่านทำงานเป็นวิศวกรนาซานะครับอยู่ที่องค์การนาซาแล้วก็กลับมาสอนนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรุ่นนิสิตที่เจอคำข้อสอบนี้ไม่ใช่รุ่นพี่หรอกนะครับแต่เป็นรุ่นพี่ที่แก่กว่ารุ่นนึงข้อสอบนี้คลาสสิกมากครับอยากให้เราตั้งใจฟังดีๆนะครับอาจารย์ออกข้อสอบนะครับที่ท่านสอนด้วยข้อสอบที่ว่าจงออกแบบข้อสอบเองพร้อมเฉลยเชื่อไหมครับนิสิตหลายคนนะที่เจอคำถามนี้ปุ๊บนะครับพอจะได้เข้าใจกระบวนการของเด็กที่ผ่านสังคมปรนัยมาไหมครับที่เราถนัดในการท่องยัดข้อมูลแล้วก็จำคำตอบเพื่อไปตอบให้ตรงใจอาจารย์ใช่ไหมครับแต่พอเจอเขาเรียกว่าโดนตลบหลังกลับอะให้คุณออกแบบข้อสอบเองแล้วพร้อมบอกกับเฉลยเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ที่ตอบเนี่ยเขาก็จะแค่มันเป็นโอเพนบุ๊กนะครับก็จะเปิดหนังสือนะแล้วก็เลือกสักท่อนหนึ่งเนื้อหาท่อนหนึ่งในหนังสือแล้วก็แปลงมาเป็นคำถามนะครับแล้วคำตอบก็คือก็ก๊อปนั่นแหละก๊อปไอ้เนื้อหาหนังสือนั่นแล้วก็มาตอบสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครแล้วแต่ที่ตอบแบบนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์คือได้ศูนย์คะแนนในข้อนั้นแบบเต็มๆถามว่าเพราะอะไรครับพวกเรารู้จักชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์คอนโทรล C คอนโทรล V มั้ยปุ่มคอนโทรล C คืออะไรครับก๊อปปี้คอนโทรล V ก็คือเพสเราผ่านชีวิตการเรียนรู้แบบนี้มาหรือเปล่า copy แล้วก็ไปเพสแบกโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใคร่ครวญไม่ได้ผ่านกระบวนการที่แสดงให้โลกเห็นว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆครับถ้าเราจะสะท้อนจากข้อสอบข้อนี้ว่าจงออกแบบข้อสอบเองพร้อมเฉลยเนี่ยแล้วเอาแนวคิดจากข้อสอบข้อนี้มาใช้กับชีวิตการทำงานหรือการดำเนินชีวิตพวกเราเนี่ยก็ลองคิดดูก็ได้นะครับว่างานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แล้วถ้าหัวหน้าให้เราออกแบบข้อสอบหรือคำถามอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเนื้องานที่เราทำอยู่พร้อมกับเฉลยเนี่ยเมื่อโลกมันเป็นลักษณะอัตนัยแบบนี้เนี่ยเราจะออกข้อสอบยังไงครับเรายังคงติดนิสัยแบบเดิมหรือเปล่าแบบสมัยเรียนที่เราไม่ต้องการจะเข้าใจอะไรมันมากมายเรียนแค่พอผ่านไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรนั่งหลังห้องยืมซีล็อกเลคเชอร์คนนั่งหน้าแล้วก็ท่องข้อสอบ2วันก่อนสอบแล้วก็ไปสอบแล้วก็ลืมเข้าสู่วัฏจักรนี้ใช่ไหมท่องสอบแล้วก็ลืมท่องสอบแล้วก็ลืมหรือเปล่าแล้วถ้านิสัยเราเป็นแบบนี้เมื่อเข้าสู่โลกการทำงานจริงมันไม่เวิร์กถูกไหมครับงั้นอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าถ้าเราสามารถออกแบบข้อสอบเองแล้วพร้อมเฉลยคำถามนั้นและคำตอบมันจะเป็นตัวบอกตัวตนเราที่แท้จริงนะครับว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราทำจริงๆหรือเปล่าเราเองนี่แหละต้องทำตัวให้คู่ควรนะครับกับความสำเร็จนั้นๆในอาชีพหรือในงานการที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับงั้นอยากจะฝากพวกเราไว้นะครับว่าเราคู่ควรหรือเปล่าวันนี้เราเป็นมนุษย์คอนโทรล C คอนโทรล V อยู่หรือเปล่าก๊อปปี้ได้นะครับแต่ควรต้องเดเวลลอปด้วยแต่ก๊อปปี้แล้วเพสอย่างเดียวที่ไม่ควรผ่านสมองอะไรเลยอ่ะผ่านไขสันหลังอะก๊อปแล้วก็เพสอย่างเดียวเหมือนสมัยที่เราทำรายงานส่งอาจารย์เนี่ยก็ยืนยันว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปี2ปี3ปีชีวิตของคนมนุษย์คอนโทรล C คอนโทรล V ย่อมจะอยู่กับที่หรือล้าหลังกับคนที่รู้จักเดเวลลอปหรือพัฒนาแน่นอนขอฝากไว้ด้วยนะครับจงออกแบบข้อสอบเองพร้อมเฉลย